การทำความดีนั้นแม้จะไม่มีใครรู้เห็นแต่ก็จำเป็นต้องทำเพื่อให้ผลดีที่เกิดขึ้นยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายกว้างออกไปเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงที่แท้แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดถึงชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วนข้าราชการทุกคนจึงต้องตั้งใจให้หนักแน่นเที่ยงตรงที่จะกระทำความดีทั้งในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะเสียสละโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาหรือความลำบากเหนื่อยยากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2553สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสวทช.วันนี้ผมมีเรื่องดีๆที่จะมาแบ่งปันกับพวกเราหนึ่งเรื่องนะครับที่อยากให้ทำร่วมกันนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับหนังสือว่าด้วยประมวลจริยธรรมของพนักงานและพนักงานโครงการปี2557ซึ่งจะแจกให้กับพนักงานทุกคนคนละหนึ่งเล่มครับเมื่อทุกท่านได้อ่านจบแล้วนะครับในหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีข้อความสำหรับให้เราเขียนว่าเราชื่ออะไรแล้วในฐานะบุคลากรของสวทช.เนี่ยเราจะยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างไรแล้วก็ให้ลงมือชื่อนะครับการเขียนตรงนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านเขียนไว้ในเล่มแล้วก็เก็บไว้กับตัวเองครับที่จะชวนให้ทำเพิ่มเติมอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการเขียนลงบนแผ่นที่เป็นหัวใจสีชมพูนี้นะครับแล้วเราจะตั้งใจเขียนพร้อมกันในวันที่4ธันวาคม2557ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือให้เขียนชื่อนามสกุลรหัสพนักงานแล้วก็เซ็นชื่อเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมแล้วก็จะมีช่องว่างตรงนี้นะครับสำหรับให้ท่านเขียนอะไรก็ได้ท่านอยากจะทำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเราก็จะรวบรวมมันนี้เนี่ยไปแขวนโชว์ไว้เป็นการรวมพลังของคนของสวทช.ที่จะร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี2557ครับงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตาม